รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับหลักทรัพย์กสิกรไทยพบกับ2พิธีกรคู่หูอารมณ์ดีคุณพเดิมพบสงเคราะห์และคุณกวีชูกิจเกษมสวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับครับผมพเดิมพบสงเคราะห์นะครับครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคู่หูนักลงทุนครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านค้นพบความสุขคู่การลงทุนครับคุณต้นครับสัปดาห์ที่แล้วมีความสุขจริงๆมันก็มีความสุขนะจะพอหุ้นเล็กนะจะพอหุ้นเล็กไม่แต่เอ้ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นอาทิตย์ที่หุ้นใหญ่เริ่มมาแล้วนะคุณต้นปลายสัปดาห์ไม่ตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้ว BBL มาก่อนเลยนะเดี๋ยวเคแบงก์ปตท.อะไรค่อยไล่คือหุ้นใหญ่เริ่มมาแบบจิ๊บๆไงหุ้นตัวอื่นนี่มาแบบโอ้โหเยอะมากเริ่มมากันแรงๆแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหุ้นตัวใหญ่เนี่ยจะมาต่อไหมเหตุผลเพราะอะไรทำให้มันขึ้นแบบนี้ลงแบบนี้ครับผมแล้วช่วงที่2ช่วงกระดานดำช่วงที่2เรามาดูหุ้นกลุ่มสื่อสารที่กำลังมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะครับเราวิเคราะห์กันว่าหุ้นกลุ่มสื่อสารจะวิเคราะห์กันยังไงบางตัวว่าทำไมกลุ่มบล็อกกลุ่มขึ้นบางตัวขึ้นบางตัวไม่ขึ้นกลุ่มลงบางตัวลงบางตัวไม่ลงวิธีการดูยังไงบ้างและช่วงที่3นะครับก็เป็นช่วงของสัปดาห์หน้าทิศทางตลาดหุ้นไทยแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่จะเข้ามาแล้วหุ้นแนะนำหลังจากที่เราแนะนำหุ้นแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ขอแนะนำหุ้นตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนื่องจากเราเชื่อว่าหุ้นใหญ่จะขึ้นมาบ้างเดี๋ยวไปดูเหตุผลกันนะครับตามเลยครับวันนี้คุณต้นมีอะไรฮะเมื่อวานนี้เราไปแสดงนี่ไงวันเสาร์ที่ผ่านมานะเมื่อวานนี้ไปแสดงซิทคอมมาโอ้ยคนดูเพียบเลยนะครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับคนที่จองมาจองแล้วมาไม่ได้จองมาแล้วเข้าชมไม่ได้นะเพราะว่าใครมาก่อนได้ก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงซิทคอมเพื่อของธนาคารกสิกรไทยนะครับเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกท่านอยากรวยเรียกพี่KS หรือ Expert ครับก็มีอีกที่นึงนะจริงๆถ้าใครพัทยาก็เต็มละพัทยาหรือว่าหาดใหญ่สุดท้ายก็จบที่หาดใหญ่สุดท้ายไม่ต้องไปจองที่หาดใหญ่ถ้าไปดูนี่ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่มากันรุ่นหลังกองเชียร์กองเชียร์ไปเชียร์เราใช่ครับ2คนแล้วก็ไม่เชียร์เรานะครับไปเชียร์ทุกกี้ไปเชียร์ตาคนอื่นก็คือ2ชั่วโมงครับมีเราอยู่ประมาณ10นาทีฮะไม่เป็นไรก็ยังดียังแซงเขาได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับมาดูกันว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นอะไรบ้างกับตลาดหุ้นไทยวันนี้ไม่1สัปดาห์วันนี้เราเป็นเดือนอ๋อเป็นเดือนเพราะว่าเราสัญญากันว่าเดือนนึงเดือนนึงเนี่ยเราจะมาสรุปกันทีนึงนะครับว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนใช่ถูกต้องปีนี้เนี่ยผมขออาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ผมสรุปก่อนเริ่มต้นเลยว่าหนทางเริ่มท้าทายขึ้นแล้วไม่เริ่มโดนท้าแล้วไม่สดใสเหมือนเดือนที่ผ่านมาเหมือนเดือนที่ผ่านมานะครับสหรัฐอเมริกายังฟื้นตัวได้ดีคุณต้นนะครับแต่ทุกคนก็ระมัดระวังเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเราเตือนไปแล้วจะดูวนว่าฟื้นยังไงจะขึ้นดอกเบี้ยยังไงแต่ยังไม่ขึ้นตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับข่าวดีของสหรัฐอเมริกายังดูดีกับตลาดหุ้นนะครับผมแต่ยุโรปดูแย่ลงมากเลยนะครับแม้ว่าพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจมีข่าวสำคัญคือลดดอกเบี้ยลดแค่ไหนดูกันว่าก็ดูว่าจะดีขึ้นอีกไหมแต่ว่าผมความรู้สึกผมนะผมเชื่อว่านักลงทุนจะไม่เชื่อว่ามันดีขึ้นมันเริ่มจะชินชาคือมันเริ่มทำแล้วไม่มีอเมริกาก็ทำไปเรียบร้อยแล้วยุโรปตามมาแล้วยุโรปก็ดูแย่ลงด้วยเศรษฐกิจจีนก็ยังเริ่มขาดโมเมนตัมในการขยายตัวนะครับจีนแรกๆก็ดูดีตอนนี้ก็เริ่มแผ่วละโดยเฉพาะภาคการผลิตใช่เริ่มแผ่วละแสดงว่าอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปนะเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะต้องระวังนะหลังจากขึ้นภาษีการค้าเพราะว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือเปล่าจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มลงมาละนะครับดูว่ามันจะดีกลับขึ้นไปได้ไหมนะครับแต่เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวได้แข็งแกร่งซึ่งก็เป็นประเด็นบวกอยู่ประเด็นนึงแหละที่ยังคอยสนับสนุนหุ้นไทยให้เล่นกันเป็นตัวไปช่วงแรกจะพูด5อย่างนี้ช่วงแรกพูด5อย่างก็จบแล้วดิแล้วไม่ใช่รู้แล้วไงพูดแล้วไม่จบแล้วแต่ว่าเดี๋ยววิเคราะห์ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปภาพรวมของตลาดหุ้นแต่ที่เราดูแต่ละประเทศช้าๆเรามาปูพื้นกันเมื่อกี้คือหัวข้อเหมือนกับสารบัญต้องมีอะไรบ้างต้องคำนำสารบัญนะครับอันนี้เนื้อเรื่องละเนื้อเรื่องต่อไปหรือจะมีบทอเมริกานะครับไปได้สวยไปสวยยังไงไปสวยจริงนะครับเส้นสีแดงนี่คือเส้นการใช้จ่ายของภาคประชาชน
อ๋อความ CCI อันนี้คือความมั่นใจผู้บริโภคความมั่นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเส้นสีเขียวเส้นสีที่แดงนี่คือการใช้จ่ายจ่ายจริงก็คือเป็นจำนวนเงินอันนี้ตัวจริงนี่คือความมั่นใจนะเพราะฉะนั้นดัชนีความมั่นใจตัวนี้ขึ้นมาถึง90แล้วคุณโอ้ทำนิวไฮโอ้สูงมากแต่มันก็หุ้นทำนิวไฮการใช้จ่ายต่อเดือนของผู้บริโภคเองก็สูงขึ้นนะครับแสดงว่าภาคการบริโภคของอเมริกาก็คอนเฟิร์มกับตัวเลขทั้งตัวเลขตัวเลขนี้เลยซึ่งอเมริกาก็ยังฟื้นตัวเพราะว่าภาคการบริโภคนี้เนี่ยคิดเป็น 70% ของ GDP ของสหรัฐอเมริกา 70% เหรอ 70% เลยโอ้โหเขาบริโภคกันทั้งวันนะก็ของไทยเรา50ของเรา50ของเรา50คือของเรามันเน้นเรื่องของค่าการบริการเรื่องอื่นด้วยแต่ของคนอเมริกันที่บริโภคจริงนะคือเขาช้อปปิ้งกันทั้งวันเลยนะคือซื้อเปลี่ยนอุปกรณ์ซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้ออะไรกันใช้น้ำมันด้วยใช้คือเยอะอ่ะพูดง่ายทุกอย่างเขาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องการบริโภคเนี่ยจริงๆถ้าใครไปอยู่อเมริกาจะรู้ว่าเขาบริโภคกันจริงๆคือประเทศเพื่อการบริโภคนะถ้าประเทศที่ปิดประเภทแห่งการออมเนี่ยคือต้องไทยจีนอะไรพวกเนี้ยญี่ปุ่นคือพวกเนี้ยญี่ปุ่นเนี่ยคือเอเชียเนี่ยจะสไตล์แบบประเภทเก็บออมเก็บออมเพราะโดนมาแล้วเค้าเจอออมคือโดนมาแล้วอะไรเงี้ยคือเคยแบบโดนมันก่อนหน้านี้คือประเทศไทยต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยนะครับก็เกิดปัญหามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อนๆเรายุโรปทางจีนญี่ปุ่นก็เลยระวังตัวครับผมแต่นิสัยพวกเราเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะชอบออมคุณกวีไม่ชอบออมอ่ะชอบลงทุนก็ออมกับลงทุนก็คือมันก็คือเอาลงทุนนั่นแหละนะหนึ่งก็คือภาคการบริโภคดีขึ้นมีอะไรอีกของอเมริกาที่ดีขึ้นนะครับก็อันนี้คือตัวเลขตัวภาคการผลิตนะครับกันแล้วก็ตัว industrial production ก็คืออัตราการผลิตของสหรัฐอเมริกาก็อัตราการใช้การผลิตก็ดูมีแนวโน้มที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นนะครับชะลอมาลงมาสักเดือน2เดือนตอนนี้เริ่มขึ้นขึ้นใหม่แล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าภาคการบริโภคก็ดีภาคการบริโภคมันก็ส่งต่อมาที่ภาคการผลิตที่มีความเชื่อมั่นในการที่จะผลิตจริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นคนซื้อของเยอะๆเฮ้ยมันชั่วคราวหรือเปล่าอย่างเงี้ยคนผลิตก็ไม่กล้าผลิตแต่นี่แสดงว่าเอ้ยเขามองว่าไอ้คนที่สงสัยพวกสงสัยจะขายได้ต่อสงสัยจะไปพวกหนาขายได้ต่อเลยสงสัยจะไปพวกดีงั้นเราผลิตเพิ่มขึ้นกันเถอะครับผมนี่ก็เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็แสดงอาการออกมาที่ค่อนข้างสวยก็สอดคล้องกันทั้งภาคการผลิตและภาคการบริโภคนะครับแต่จุดนึงที่คนกังวลก็คือว่าเป็นแบบนี้ดอกเบี้ยต่ำๆที่เคยกระตุ้นนะครับ QE ที่เคยทำจะเริ่มหยุดหรือเปล่า QE ตอนนี้พูดถึงเดือนตุลาแล้วนะใช่ครับตุลาปีนี้แต่ว่าคนไม่กังวลแล้วคนไม่กังวลเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยจะกังวลไหมคุณกวีผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ไม่กังวลคราวที่แล้วเราก็พูดว่าเราไม่กังวลคือเราเปลี่ยนมุมมองเพราะว่าพอเราดูมาหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยไอ้ทิศทางของนักวิเคราะห์ในการที่เขามองว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันยังเหมือนเดิมยังเดิมครับมันไตรมาส2ไตรมาส3ปีหน้าก็คือปีหน้านะปีหน้าแล้วก็ที่มันยังเชื่ออย่างนี้ที่เชื่ออย่างนั้นเป็นเพราะว่าแล้วผมก็เชื่ออีกรูปหนึ่งคือผมก็ทำรูปเงินเฟ้อเงินเฟ้อของอเมริกาเป้าหมายคืออยู่ที่ 2% 2% เกินปุ๊บก็กลัวขึ้นดอกเบี้ยกลัวอย่างถ้ามาอยู่บนอย่างเงี้ยนะอยู่บนอย่างเงี้ยช่วงนี้จะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่ำช่วงนี้ขึ้นดอกเบี้ยจริงๆนะครับแล้วก็ปุ๊บเจอสับพางปุ๊บตกเลยตกเลยแล้วก็ลดดอกเบี้ยกันจ้าละวันเลยก็ตอนนี้ของกรีนสแปร์แหละที่ลดดอกเบี้ยกันเป็นช่วงแล้วก็มาแล้วก็มาขึ้นดอกเบี้ยขึ้นตอนนี้ปุ๊บเขาก็ลาออกแล้วก็เบนเบนเก้เข้ามาเลยตกเลยเจอวิกฤตเลยคือเขาคาดการณ์กันไว้หรือว่าเป้าหมายคือ 2% เป้าหมายของเขาเป็นเป้าหมายของเขาอยู่แล้วเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเลยคือถ้าเกิน 2% ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมีโอกาสสูงขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอยู่ 1.5 ไงคุณต้นตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละทิศทางดีขึ้นแต่ว่าให้จับตาตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของอเมริกาครับนะครับมาดูนี่คือสหรัฐอเมริกานี่คือสหรัฐอเมริกาภาพยังเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมคำกังวลดอกเบี้ยมีแต่ว่าไม่จำกัดเพราะฉะนั้นก็ตลาดหุ้นก็ยังดูประเทศใหญ่ๆก็ยังใช้ได้นะแต่หุ้นอเมริกาเขาไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะนะทั้งที่เศรษฐกิจดีนะเพราะกังวลเรื่องนี้มันกังวลเรื่องกังวลยังมีอยู่ในใจอ่ะถึงแม้ว่ายังคนยังไม่กลัวก็ตามนะผมว่าตลาดทั่วโลกมันก็เริ่มกักๆแล้วล่ะตอนนี้ราคาหุ้นไปขึ้นมาเยอะด้วยมันจะในประมาณนี้เริ่มกักแล้วล่ะนะก็เอาด้วยอีกทวีปนึงมาดูยุโรปที่บอกว่าชะลอยังไงมันชะลอยาวเลยเนี่ยคืออะไรตั้งแต่เดือนมกราคมภาคการผลิตภาคการผลิตหมดเลยนะครับของแต่ละประเทศนี่ของเยอรมันสูงสุดก็จริงนะแต่ก็ร่วงนะครับใกล้ๆเส้นบาทแล้ว50ของต่ำสุดของฝรั่งเศสนี่ร่วงมันนี่เลยฝรั่งเศสนี่ทำไมแกแย่จริงนะต่ำคนเดียวอะท
ทำไมไม่เข้ารอบฟุตบอลตกรอบแรกเกี่ยวไหมวะเนี่ยมันก็เกี่ยวกันนะก็คือว่าหลายๆประเทศเขาก็ลงแต่ว่ายังสูงกว่า50ส่วนเส้นนี้ก็ของยูโรโซนก็ลงมาเรื่อยๆใกล้จะต่ำกว่า50ทุกคนเนี่ยจะใกล้ต่ำกว่า50หมดแล้วฝรั่งเศสหลุดมา50แล้วหลุดไปต่ำกว่า50แล้วแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ยุโรปมีปัญหามากเพราะว่าเขาเริ่มออกมาตรการเนี่ยประมาณแถวๆนี้เขาเริ่มออกมาตรการลดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยเริ่มออกมาตรการลดดอกเบี้ยแถวนี้ลดปุ๊บเศรษฐกิจร่วงปั๊บจริงแล้วลดปุ๊บต้องขึ้นปั๊บดินี่ว่าเสือว่าลดเก่งแล้วกระตุ้นได้ไม่จริงไม่จริงถูกไงท่านบอกว่าคราวนี้เนี่ยที่ออกมาตรการลดดอกเบี้ยเนี่ยเอ๊ะมันจะจริงไหมแล้วก็สิ่งที่ทุกคนวิตกกังวลกับยุโรปคุณต้นไม่ใช่ว่าแค่จบแค่ตรงนี้เพราะมันเกิดปัญหาเรื่องอื่นมันเกิดปัญหาเรื่องอื่นคือเรื่องนี้วันนี้เราออกมาวิเคราะห์กันชัดวันนี้เราเอาไปพอกันชาติกวีกันบ้านเยอะมากอันนี้คือที่เราเคยบอกว่ามันมีอะไรพวกปัญหายูเครนปัญหาในลิเบียปัญหาอะไรที่มันอยู่ตรงกลางนี่เราจะวิเคราะห์เฉพาะปัญหายูเครนปัญหายูเครนที่เกิดขึ้นส่งผลกับยุโรปยังไงบ้างถูกต้องเอาแท่งสีเขียวก่อนไหมคุณต้นแท่งสีเขียวเนี่ยคือการนำเข้าของพวกยุโรปที่นำเข้าของจากรัสเซียนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ๋อนำเข้ารัสนำเข้าจากรัสเซียคือนำเข้าจากรัสเซียเพราะเป็นเข้าจากรัสเซียถ้ารัสเซียไม่ส่งให้เองไม่มีของใช้อ๋อแล้วคุณวันนี้คุณไปอยู่รัสเซียไม่นั่งนับอยู่ไม่ใช่คืออันนี้เป็นข้อมูลที่ทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยภูมิใจนำเสนอนะครับเราไม่ได้วิเคราะห์กันแบบมาแบบก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละคงเป็นอย่างนี้แหละมาดูว่าเราไม่เห็นกันจ่าๆเลยว่าเยอรมันเนี่ยหนักสุดเห็นไหมอ๋อนำเข้าปิโตรเลียม 18% 18% ของประเทศเขาเลยนะเห็นไหมนั่นแสดงให้เห็นว่าเยอรมันเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกันในยูเครนแล้วคว่ำบาตรกันจริงๆรัสเซียไม่ส่งออกปิโตรเลียมให้แล้วตอนนี้มีข่าวแล้วคุณต้นว่าเขาสร้างกำลังทำโครงการใหญ่กับประเทศจีนสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากจีนเนี่ยจากรัสเซียเข้าจีนเพื่อที่จะทดแทนความต้องการที่ลดลงของยุโรปมันก็เลยแสดงให้ว่าเอ๊ะเขาเริ่มจับมือมากันแบบมากับคนละข้างเริ่มจะไม่ง้อมากันแบบไม่ง้อรัสเซียไม่ง้อแล้วไม่เป็นไรจีนก็ยังรออยู่จีนรออยู่คนซื้อมีคนซื้อมีแย่งกันอยู่นี่ผมว่ามันกำลังเข้าสู่ลักษณะคล้ายๆสงครามเย็นเหมือนกันนะก็แล้วแต่ดิมันก็เป็นกลายแล้วมันซัพพลายโอเคคุณไม่ซื้อไม่เป็นไรผมไม่ขายจีนก็ได้นี่เยอรมันนี่เนเธอร์แลนด์โปแลนด์ฝรั่งเศสเบลเยียมนะครับและอิตาลีก็ไล่กันตามลงมาแล้วก็อันนี้คือน้ำมันคุณต้นอ๋ออันนี้คือปิโตรเลียมนั่นคือปิโตรเลียมสองชาร์จนี่คือนี่คือยุโรปนำใครเนี่ยที่นำเข้าน้ำมันจากยุโรปมากที่สุดจากไม่ใช่สินำเข้าจากรัสเซียไอ้นำเข้ายุโรปไหนนำเข้าจากรัสเซียเท่าไหร่ยุโรปนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเนี่ย 33% โอ้อันนี้ปิโต1 ใน 3นั่นปิโตอันนี้น้ำมันยุโรปนำเข้าน้ำมันไนจีเรียอะไรอย่างเงี้ยเดียวเองเขานำเข้าจากไนจีเรียเท่านี้ยุโรปนำเข้าจากนอร์เวย์เท่านี้นำเข้าน้ำมันจากอัลจีเรียเท่านี้แต่เขานำเข้าจากรัสเซีย 33% โอ้แสดงว่ารัสเซียรัสเซียนี่ทั้งส่งออกทั้งน้ำมันส่งออกทั้งปิโตรเลียมแล้วคนที่เป็นลูกค้าสำคัญก็คือยุโรปและยุโรปก็นำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย1 ใน 3ปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นมาเลยทันทีว่าถ้าไม่มีน้ำมันครับแล้วยุโรปจะโตยังไงแล้วปัญหาอีกรัสเซียใช้เชลแก๊สได้มั้ยอะไรรัสเซียก็จะโตยากด้วยนะเพราะรัสเซียก็จะไม่มีผู้ส่งออกน้ำมันแล้วจีนเองก็ไม่ได้ต้องการน้ำมันอะไรเยอะแยะมากมายที่จะมารองรับตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับก็ต้องติดตามกันไปสถานการณ์ตรงนี้แล้วมันจะทำให้เพราะตอนนี้เราเริ่มคว่ำบาตรแล้วแล้วก็ไตรมาส3เนี่ยดีไม่ดีเนี่ยเศรษฐกิจยุโรปอาจจะช่วยไม่ได้แย่เลยถึงแม้ว่าที่เขาทำไปแล้วคุณต้นแต่ว่ารัสเซียกับยูเครนที่เขาคุยกันนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการคุยกันบ้างแล้วไม่ก็นี่อาจจะเบาลงบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวภาพคือว่ายุโรปไปคว่ำบาตรเขาอ่ะก็ยังคว่ำบาตรอยู่ก็ยังคุยกันยังไม่รู้เรื่องนะยังไม่ได้ถึงขั้นเพราะฉะนั้นก็คือว่าเกิดแบบนี้ทำให้ภาคการผลิตของยุโรปที่ปรับตัวลดลงคนก็เลยคิดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีจริงของยุโรปก็มีจริงECBประชุมกันแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประชุมกันเรียบร้อยก็มีจริงธนาคารกลางยุโรปมีมติลดอัตราดอกเบี้ยทุกประเภทลง 0.1% ทำให้ดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยลดลงสู่ระดับลบ 0.2 จากลบ 0.1 ดูแล้วงงๆนะคือถ้าปิดตัวลบได้เหมือนมันลดลงจริงแล้วมันลบมากขึ้นมันลบมากขึ้นก็คือว่าฝากเงินกับECB ใช่นะครับแทนที่ได้ลบจะได้ดอกเบี้ยจ่ายเงิน10จ่ายเงิน10ตังค์แทนที่ต้องมาจ่าย20ตังค์คล้ายๆคือพูดง่ายๆแทนที่จะได้ดอกเบี้ยต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารกลางของยุโรปนี่คือเพื่อที่จะเอาไป
กระตุ้นเศรษฐกิจครับผมเพื่อที่จะเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ผลักเงินออกไปไล่ออกไปไม่อยากให้ยังไม่ยอมฝากกับฉันฝากออกไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นปรากฏว่าก็เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมลดดอกเบี้ยครั้งแรกปรากฏว่าเศรษฐกิจลงเศรษฐกิจลงเงินเฟ้อก็ลงคุณปกติแล้วลดดอกเบี้ยเงินเฟ้อต้องขึ้นขึ้นแต่เงินเฟ้อลงอัตราการว่างงานอัตราการว่างงานลดลงนิดนึงป่าวไม่อัตราว่างงานป่ะใช่แต่ว่าขึ้นก็คือขึ้นไงขึ้นแล้วลงนิดนึงแต่ก็ไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญครับก็แสดงให้เห็นว่านโยบายของนายดรากี้นะฮะทำไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ไม่เห็นผลเท่าไหร่ตอนนี้ก็เริ่มมีการเตรียมแล้วคุณต้นเตรียมที่จะออกมาตรการซื้อแอสเซทซื้อแบ็กแอสเซทเรียก mortgage back assetMBA ยังใช่เขาเรียกมอร์เกจมันไม่มีคำตอบไปไม่ทันเลยมันเป็นสินทรัพย์ที่มีหลักประกันคล้ายๆกับการซื้อของสหรัฐอเมริกาก็คือ QE คือว่าซื้อไม่ซื้อสุ่ยสุ่มห้าซื้อเฉพาะตัวที่มีหลักประกันอยู่ด้วยอันเนี้ยก็จะเป็นแผนที่จะมีเงินที่เราหวังว่ามันจะเป็นเงินที่ไหลเข้ามาใน emerging market เหมือนกับที่เกิดขึ้นในทาง QE นะครับแต่ว่าระมัดระวังไว้นิดนึงนะอเมริกาเนี่ยเขาออก QE แล้วเศรษฐกิจมันฟื้นยุโรปถ้ามาบุกเลยออกมาตรการออกมาแล้วแรกๆเงินเข้ามาแล้วก็เอนจอยซึ่งผมก็เชื่อว่าเงินยังคงเข้ามาอยู่แรกยังเข้ามาอยู่แต่ถ้าเขายังไม่ฟื้นอันนี้เรื่องใหญ่นะท่านผู้ชมนะครับเพราะนั้นต้องติดตามเศรษฐกิจยุโรปมันท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆครับผมนี่คือความเสี่ยงของยุโรปของว่ายุโรปจะประชุมอีกครั้งนึงก็คือตุลาใช่ไหมเดือนหน้าได้เดือนตุลาของธนาคารกลางสหรัฐเฟดก็16 17แต่เรารู้18ไงอ๋อโถเอ้ยก็คุณเป็นคนเขียนให้ผมดูว่า16 17อะไรเป็น18เฉยเลยเรารู้18คือผมเป็นคนที่แบบเอาความจริงมาพูดไง16 17ของบ้านเค้าว่ามีการประชุมนะ18ตอนเช้าเราก็รู้ว่าเขาทำอะไรนอกจากว่าคุณจะอยู่ตี4อ่ะตี4เคยดูแล้วนะครับนี่คืออเมริกายุโรปซึ่งท้าทายมากขึ้นถ้ายุโรปไม่ฟื้นเนี่ยมันอาจจะไปดึงสหรัฐลงได้อ๋อเพราะเป็นคู่ค้ากันด้วยเพราะเป็นคู่ค้าการเป็นคู่ค้ากันนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าพูดง่ายๆท้าทายมากขึ้นดูจีนมาตรการที่บอกว่าชะลอแผ่วลงนี่คือตัวเลข PMI ของจีนดัชนีภาคการผลิตทั้ง HSBC เส้นสีแดงแล้วถ้าเป็นของทางการเลยเนี่ยคือสีเขียวนะครับ PMI สังเกตว่ามันเริ่มลงมามันก็ยังเกิน50กําลังจะทะลุทะลุอยู่ดีๆแรกตอนช่วง 2-3 เดือนที่แล้วมันดูดีไงต้นแบบอุ๊ยขึ้นเราก็คิดว่าจีนมันกําลังมาดีแล้วแต่ถ้าเราเทียบนานๆหน่อยเนี่ยคุณต้นก็จะเห็นว่ามันร่วงแบบไซด์เวย์ดาวเพราะฉะนั้นแสดงว่าโมเมนตัมของจีนเนี่ยมันเริ่มแผ่วที่เราเคยบอกสัปดาห์ที่แล้วว่าเคไชน่าก็พลอยขายบ้างดังกระมังเพราะฉะนั้นเคไชน่าแล้วก็ระวังนิดนึงนะครับเรื่องจีนแผ่วเนี่ยระวังเรื่องคอมโมดิตี้น้ำมงน้ำมันอะไรพวกนี้เพราะที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหุ้นบางตัวในกลุ่มคอมโมดิตี้นะโดยเฉพาะถ่านหินเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเลยก็ระวังต้องระวังนิดนึงนะครับว่ามันยังอาจจะไม่ได้ขึ้นจริงก็ได้นะครับอาจจะแค่เม็ดญี่ปุ่นถัดมาครับมาเร็วๆสิเราจะหมดแล้ว ญี่ปุ่นอันนี้คือสีเขียวเนี่ยคือการลดดอกเบี้ยเมื่อตอนปี1997ครับขึ้นภาษีแล้วก็ปรากฏว่าก็แกว่งตัวออกข้างๆตอนนี้เนี่ยเดือนแรกผ่านมาลงจริงๆแล้วลงหนักกว่าเดิมด้วยครับผมแล้วจะขึ้นหรือเปล่าแล้วจะขึ้นหรือเปล่าแต่สิ่งที่ดีคืออนุนใช่ไหมอันนี้เงินเฟ้อเริ่มขึ้นอันนี้คือเงินเฟ้อขึ้นถูกต้องเงินเฟ้อต้องขึ้นเพราะว่าเขาอยากให้ดันให้เงินเฟ้อขึ้นแล้วมันก็จะลงมาปัญหาคือมันจะลงมานี้ไหมอีกทีไหมอ๋อหรือว่าขึ้นต่อหรือจะสามารถคอนโทรลให้เกิน 2% ได้ต่ออันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองจากนี้ไปว่าญี่ปุ่นบางคนบอกว่าไม่เชื่ออันนี้แล้วนะครับว่าจะน่าจะดีกว่าเมื่อก่อนถูกใช่ถูกทุกคนเชื่อว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้แล้วทุกคนก็เชื่อว่าไม่เป็นรูปแบบที่แบบเงินเฟ้อไหลลงมาเพราะว่าตอนนั้นที่เกิดเนี่ยมันเกิดปี1997ไอ้เส้นสีเขียวเนี่ยของเก่า1997มันเป็นต้มยำกุ้งอ๋อมีเรื่องอื่นมีของเราเข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นช่วยลงเราก็ช่วยลงช่วยทำให้มันลงแต่รอบนี้ญี่ปุ่นเขาไม่น่าเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีต้มยำกุ้งก็ว่ากันไปแต่ก็ต้องตามดูนะครับมาดูประเทศไทยแต่ของไทยนี่สิของดีของไทยเนี่ยจะทำให้เราหุ้นขึ้นเลยถ้าจะมีการแกว่งจากเรื่องฝรั่งต่างประเทศเมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันนะเรื่องการเป็นบวกเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องคือดอกเบี้ยแต่ของไทยเราจะดูนี่คือตัวเลข GDP GDP ลบ 0.5 ไตรมาส 1 บวก 0.4 ไตรมาส 2 นี่คือประกาศไปแล้วนะฮะ
แล้วก็ 3.2 ไตรมาส 3 3.4 แล้วก็เราปรับเมื่อก่อนนี้ยัง 5.9 ตอนนี้ 6.35 ไตรมาส 1ปีหน้าก็แสดงว่าโมเมนตัมเราเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็น V shape จริงๆเลยใช่แล้วคือลงมาอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ขึ้น V shape เลยโอ้โหถูกต้องซึ่งแสดงให้เห็นว่าของไทยเราเนี่ยอย่างน้อยก็ลิมิตดาวไซด์ละนะครับเอ้ยมาดูเดี๋ยวช่วงท้ายนี่เราจะดูเรื่องของเงินโฟลว์ต่างประเทศนะครับอย่าลืมนะครับช่วงสุดท้ายช่วงที่3ต้องตามอันนี้รถอันนี้โครงการรถไฟฟ้ารางคู่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ซึ่งโครงการเหล่านี้เนี่ยทำได้ทันทีก็คือบรรทัดตรงนี้ทำได้ทันทีตรงนี้ก็ตรงนี้รอผ่าน EIA นะครับตรงนี้รอผ่านเรื่องของคณะกรรมการอะไรพวกนี้เนี่ยก็แต่ว่าแบ่งเป็น3อย่างให้เห็นนี่ทันทันทีเลยข้างบนทำทันทีเลยอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นโครงการต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามาเป็นรถไฟรางคู่ก็จะเป็นโครงการภาครัฐที่จะดันเข้ามาแน่นอนโครงการเหล่านี้เข้ามาครม.เข้ามาคุณประจินจันทร์ตองรัฐมนตรีคมนาคมก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่เราเคยเจเชียไปก็ยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่นะยังสู้ไหวยังสู้ไหวแต่ว่าสิ่งที่กังวลอยู่ว่าเมื่อกี้บอกประเทศไทยดีกำไรบริษัทจดทะเบียนนี่ที่ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วว่าลงตลอดจะขึ้นหรือยังโอเคมาดูไม่คุณต้นไม่ปี57ไม่เอาแล้วเนี่ยไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้ววันนี้ 57 58ละอันนี้คือประมาณการกำไรปี58ถูกต้องก็ลงมาเหมือนกันเดิมลง4สัปดาห์ที่ผ่านมา3สัปดาห์ที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มขึ้นละเริ่มขึ้นกลับมาที่114.52 บาทคือมองกำไรปีหน้าจะโตประมาณ 16% เพราะฉะนั้นถ้าเขาโตได้ประมาณ 16-15% PE 15เท่าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติตอนนี้ถ้าเราใช้ตัวเลข114คูณด้วย15เท่าเนี่ย1,700เอาแค่15ใช่ไหม15เอาแค่15คูณ114แต่ว่าบนกำไรปีหน้านะใช่คือตอนนี้คนเล่นไม่ได้เล่นกำไรปีนี้แล้วมันสอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจเหมือนกันนะเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้คนแบบมองกันไม่ yeah. ไม่หวังอะไรมอง 1.5 1.8 2% แต่ปีหน้ามี4 5 6% ใช่เพราะฉะนั้นก็มันก็แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมของไทยเรายังดูเป็นตัวลิมิตดาวไซส์ของตลาดหุ้นได้อยู่ว่าเรายังดีอยู่นะนะครับแล้วก็โดยสรุปเริ่มเห็นความเสี่ยงในเศรษฐกิจโลกมากขึ้นใช่ซึ่งนั่นอาจจะทำให้ตลาดอาจจะมีการแกว่งตัวนับจากนี้ไปเพราะดัชนีขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราไปดูกันว่ามันจะมาแกว่งตัวกันช่วงแถวดัชนีกี่จุดนะครับอันนี้คือภาพรวมของเศรษฐกิจเดี๋ยวไม่จบทั่วโลกนะครับนะครับมีอีกเหรอมากขึ้นกว่าเดือนที่แล้วคือเศรษฐกิจมีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดือนที่แล้วแต่ว่าของเราเนี่ยยังฟื้นตัวได้ดีอ๋อที่บอกให้จบนี่คือตรงนี้ใช่ไหมฟื้นตัวไปอยู่เอาให้จบไหนๆก็ทำมาแล้วเขียนมาแล้วอุตส่าห์เขียนมาอุตส่าห์เขียนมาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าครับถึงแม้จะมีเสี่ยงอยู่บ้างแต่ความดีของไทยเราก็จะน่าจะทำให้ตลาดเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรายังคงยืนยันตลาดขาขึ้นแม้จะมีการแกว่งตัวการแกว่งตัวก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเข้าไปรับนะครับเดี๋ยวจะดูว่าหุ้นใหญ่หรือหุ้นเล็กแล้วช่วงหน้านะครับมาดูกันว่าวิธีการวิเคราะห์นะครับดูว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปพบกันช่วงหน้าครับครับกลับเข้าสู่ช่วง KS Investment Academy ครับผมหรือช่วงกระดานดำนะครับยอดฮิตนะครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนก็พูดแต่ละเซกเตอร์นะแม้ล่าสุดก็คือกลุ่มพาณิชย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็มีหลายแบบแต่วันนี้กลุ่มสื่อสารครับเป็นกลุ่มยอดนิยมบางคนที่เราเลือกคนติดเยอะเลยใช่ที่เลือกติดเยอะเพราะว่าไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่าติดใจอ๋อติดใจไม่ใช่ติดหุ้นแล้วท่านบอกว่าทำไมหุ้นที่เราถืออยู่มันลงเยอะเหลือเกินนะเพราะเราไปดูแต่กลุ่มไงมองกลุ่มสื่อสารแต่ธุรกิจบางทีมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่หุ้นกลุ่มบางกลุ่มในกลุ่มสื่อสารเนี่ยกลับขึ้นกลับขึ้นใช่ไม่ลงนะมาดูกันว่าวิธีวิเคราะห์วิธีการแยกแยะอุตสาหกรรมสื่อสารมีอะไรบ้างไปพบกับช่วงกระดานดำกระดานดำเลยครับคุณต้นผมเขียนสื่อสารก่อนเลยคุณเขียนตัวเดียวอ่ะแล้วคุณก็ไม่เขียนอีกเลยไม่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมสอนหนังสือนะผมต้องใช้โพยแล้วทำไมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอายุมากแล้วลืมเมื่อก่อนนี่ไม่บอกความจำดีมากเลยนะไม่ต้องมีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มาแบบไม่ได้ละตอนนี้คือเบอร์แล้วเบอร์กลุ่มสื่อสารเนี่ยกลุ่มแรกนี่ผมดูคนว่าแยกเป็นและประเภทสื่อสารมีอะไรบ้างสื่อสารมีอะไรบ้างที่แบบอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกเป็นโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์ไม่ใช่คนรับโทรศัพท์นะไม่ใช่โอเปอเรชั่นนะไม่ใช่คนแบบโทรศัพท์สวัสดีภาษาไทยแปลว่าผู้ประกอบการมือถือมือถือก็บอกไปเลยชัดๆเลยแอดวานดีแท็กแอดวานดีแท็ก
ครูคุณช่วยเขียนกระดานกระดาษไม่ได้ว่าคุณเขียนว่าคุณหลบหลบบ้างก็ได้ดิคุณช่วยเขียนบ้างก็ได้นะนี่คือกลุ่มที่หนึ่งผู้ประกอบการกลุ่มที่สองที่จะได้ประโยชน์ตามมาจากกลุ่มผู้ประกอบการเดี๋ยวดูว่าวิเคราะห์กันยังไงนะก็คือพวกวางระบบซิสเต็มวางระบบคุณไม่เขียนภาษาอังกฤษแล้วผมได้เขียนภาษาไทยไม่ต้องเขียนภาษาไทยไม่ต้องเขียนภาษาไทยก็ได้ไม่ต้องเขียนภาษาอังกฤษก็ได้วางระบบเครือข่ายวางโครงข่ายพอไอ้พวกนี้ได้มาปุ๊บมันก็ต้องวางก็มาวางว่าต้องมาวางว่าเอาสายวิ่งไปตรงไหนวิ่งไปตรงไหนแล้ววางระบบคอมพิวเตอร์วางระบบกลุ่มหนึ่งป่ะนี่คือกลุ่มนี่คือวางให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ถูกต้องมันก็จะมีพวกสับAIT ไม่ใช่พวก IBM IBM นี่มันเป็นพวกแบบวางระบบให้กับบริษัทใช่ไหมมีแซมเทลเห็นไหมรับจ้างพวกนี้นะรับจ้างพวกนี้มี M-Fake แล้วก็มีล่าตัวสุดท้ายล่าสุดผมทำเสาให้ CSS อันนี้ตัวนี้กำลังคือตัวที่ใหม่ๆอ่ะโอ้มันแรงเหลือเกินนี่ไงต้องระวังเขาไม่เล่นกลุ่มนี้ไงเขาไม่เล่นกลุ่มนี้กันเห็นไหมพวกนี้ได้ก่อนไงได้ก่อนมาก่อนคุณได้เหรอไม่เดี๋ยวเรามาอธิบายเดี๋ยวเรามาอธิบายกันทีละสามกลุ่มที่สามเขาเรียกว่ากลุ่มขายกลุ่มรีเทลอ่ะเอารีเทลแล้วกันคือขายขายอุปกรณ์ขายอุปกรณ์ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับมือถือเช่นเจมาสมัยก่อนก็มี IEC คุณยอดนิยมผมเมื่อสมัยก่อนเนาะโอ้ IEC Synnex อะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็มีอะไรมีซิมสามารถ iMobile มี IT City เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงละเป็นหุ้นที่ดีของคุณเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ใจดำผมขายผมโชคดีมากเลยที่ผมขายคือได้คือมันขายได้ก่อนคือมันเปลี่ยนไงมันคือเพราะมันภาพ behavior ของเนี่ยใน VI สำคัญเลยนะถ้าต้องวิเคราะห์ให้ได้วิเคราะห์ให้ได้ว่าธุรกิจไหนเนี่ย behavior ของผู้บริโภคเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจริงๆเลยเนี่ยต้องรีบขายเลยนะขาดทุนก็ต้องขายกำไรน้อยลงก็ต้องขายนะผมโชคดีขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนกำไรขาดทุนกำไรแทนที่จะขายได้สูงสุดแต่มันก็แน่นอนอ่ะ VI ก็ต้องใช้เวลาบ้างใช่มั้ย C เรามองว่าอื่นๆอื่นๆอื่นๆเนี่ยมันมีเยอะไงเช่นสามารถสามารถเนี่ยโฮลดิ้งสามารถเนี่ยคือโฮลดิ้งแซมเทลแล้วก็ซิมแต่ตัวเองเนี่ยก็ขายบล็อกแล้วก็ทำธุรกิจคล้ายๆกับโอเปอเรเตอร์คือเช่า 4G เช่า 3G ของ Cat TOT มาแล้วก็เอามาขายเป็น 3G นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโอเปอเรเตอร์ทำทุกอย่างมันก็ยังไม่ได้มันก็เป็นทุกอย่างอย่างมีอย่าง Jazz ที่กําลังเยอะอันนี้ก็เป็นบอร์ดแบดถูกมั้ยซึ่งทรูก็ทำนะครับแต่ Jazz ไม่ได้ทำพวกโอเปอเรเตอร์ตรงนั้นก็เลยมาอยู่อื่นๆทำเฉพาะอินเทอร์เน็ตเอาไว้คล้ายๆงั้นคราวนี้ก็เราก็ครบกัน4กลุ่มแล้วคราวนี้ถามว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันก่อนมั้ยว่าถ้าสมมุติว่าพอไอ้กลุ่มนี้ 4G เกิดขึ้น 4G เกิดขึ้นเนี่ยสมมุตินะโอเคถ้ามีการประมูล 4G กลุ่มนี้ขึ้นแน่ๆถูกไหมขึ้นระยะยาวขึ้นระยะยาวขึ้นระยะยาวแต่ว่าคนที่ได้ก่อนคนที่ได้ก่อนกลุ่มนี้แต่ว่าสังเกตไหมครับว่ารอบนี้เนี่ย 4G ยังไม่ประมูลแต่เขาประมูล 3G ไปแล้วพอเขาประมูล 3G ไปแล้วยังไงกลุ่มนี้ก็ได้ประโยชน์นั่นหมายถึงว่าต่อให้ 4G ไม่มีไอ้กลุ่มนี้ได้ไปแล้วก็ได้ไปแล้วนะแล้วพอเกิด 4G ปุ๊บคนก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์ในอนาคตในกลุ่มนี้เดี๋ยวได้สุดได้เกิดสุดท้ายเลยได้สุดท้ายอันนี้ก็ได้ทีหลังได้ทีหลังได้ทีหลังบางคนบอกว่าไม่ได้เลยเพราะของเดิมมีอยู่แล้วใช่ซื้อไปแล้วตั้งนานแล้วพรุ่งนี้ยกเว้นได้ยกเว้นเป็น 10G 20G เลยสมมตินะพูดเล่นๆนะคือแบบว่าพูดให้เห็นภาพก็คือว่าณวันนี้คือ 4G เนี่ยอุปกรณ์เขารองรับไปเรียบร้อยแล้วแต่ 4G ที่รองรับจริงๆมีไม่เยอะคนที่มี 4G แต่คนใช้ 4G ก็ยังน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ยังไม่เต็มที่แล้วก็ 3G ส่วนใหญ่คนก็ซื้อไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยคือกลุ่มวางระบบณวันนี้นะจะได้เต็มๆแต่ถ้าเริ่มบอกว่ามีการประมูลจะประมูล 4G นะไอ้นี่มาก่อนเลยไอ้นี่มาก่อนไอ้นี่เดี๋ยวจะโดนทิ้งทำไมเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วไงเขาจะ take profitมาเข้าตัวนี้ข่าวเดียวกันนะครับจะสังเกตว่าก่อนหน้านี้ดักไปเรียบร้อยแล้วคนดักว่า 4G ยังมาเหรอ 3G ยังมาเหรอก็เอาผู้รับเหมาไปก่อนตอนนี้ 4G ไม่มาเอาอันนี้ก่อนนี่คือมันกับรับเหมา 4G ไม่มาเอาอันนี้ก่อนเพราะได้ 3G แน่ๆแต่ถ้า 4G มาเอาไอ้กลุ่มนี้ได้ละไอ้กลุ่มนี้มาทีหลังแล้วพวกนี้หุ้นพวกนี้นี่โอ้โหกองอยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างล่างเนี่ยคือลงมาด้วยประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยกองอยู่ข้างล่างเพราะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ก่อนหน้านี้ถ้ามีการพูดกันเรื่องนี้ขึ้นมานะโอ้พูดจริงๆผมก็อยากเบสตัวนี้เหมือนกันนะซื้อเก็บไปหน่อยก็ดีนะอยากเบ็ดนะคุณจะซื้อหุ้นในพวกนี้เหรอไม่ผม VI ไม่ซื้อแต่ถ้าแบบเป็น MI ผมแนะนำใช่แนะนำในเชิงของโมเมนตัมก็น่าเบ็ดเหมือนกันเพราะปันผลตอบแทนก็ต้นๆบวกลบนิดหน่อยคราวนี้มันมีอีกเรื่องที่ต้องสอนคุณต้นมันเหลือกี่นาทีเนี่ยเหลือ4นาทีนี่ที่มันมีเรื่องที่จะต้องสอนคือเรื่องอันนี้คือดูเป็นนี่อันนี้ดูธุรกิจกลุ่มธุรกิจว่าใครจะมา
แต่ว่าตัวที่กลุ่มโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาใช้กันบ่อยแล้วคำศัพท์ที่นักวิเคราะห์พูดกันเขาใช้ว่าอาปู้อาปู้ย่อมาจากงานที่ต้องภาษาอังกฤษหมดแล้วนะ average revenue ค่าเฉลี่ยรายได้ค่าเฉลี่ยรายได้ per unit ก็คือต่อเครื่องอ่ะ per 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 นี่ไงมีเฉลี่ยกันแล้วใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วต่อเดือนด้วยต่อเดือนเหมือนที่เราพวกเราอ่ะนะทุกคนเก็บนะเหมือนช่างต้องดูอยู่เนี่ยเก็บโดนตัวเองจ่ายเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ต่อเดือนบินเนี่ยต่อบินเนี่ยคุณจ่าย 1,000 จ่ายบิน 1,200 เนี่ยเฉลี่ยกันมาแล้วเนี่ยต่อบินเนี่ยเท่าไหร่ถ้ามันขึ้นอาปูยิ่งเยอะอันนี้ต้องขึ้นใช่เมื่อก่อนอาปูเยอะมากเดี๋ยวนี้อาปูลดลงเพราะทุกคนใช้ data เยอะเพราะฉะนั้นอาปูเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อย่างคุณต้นเดิมเมื่อเกินเก็บมันจะมีแบบ data data แล้วมันก็จะมี voice ที่เราโทรคุยกันซึ่ง voice เนี่ยมันลดลงdata เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นไม่ทันเพิ่มขึ้นไม่ทันเพิ่มขึ้นไม่ทันแต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวมันจะคงทันถ้ามี 4G 3G อะไรพวกนี้คนใช้ data เยอะขึ้นอันเวลาดูคือนอกจากดูอาปูแล้วดูแยกเป็นอะไรว่าอะไรอะไรมาถ้า data มาเนี่ยถ้าอาปูขึ้นเพราะ data เนี่ยมันจะดีเพราะว่ามันอะไรเค้าเรียกอะไรมัน sustainable มันคงใช้บ่อยๆอันเนี้ยอาปูเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สำคัญในการดูว่าถ้าใครอาปูแต่ละเดือนเนี่ยมีการประกาศออกมาแล้วเพิ่มขึ้นก็ดีถ้าใครประกาศมาลดลงหุ้นก็ลงแอดวานซ์ตีแท็กพวกนี้ก็แย่ตอนนี้คือลงมาตลอดนะโดยเฉพาะตัวไว้อะอาปูส่วนใหญ่จะลงใช่เพราะตอนนี้คนรุ่นใหม่บอกว่าไม่ไว้แล้วไม่ใช้ไว้แล้วพิมพ์กันอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้พิมพ์ขอบคุณคลัชอะไรก็ไม่รู้คือผมยังไม่เข้าใจศัพท์ในไลน์เท่าไหร่เลยเพราะดูกลุ่มสื่อสารถ้าดูโอเปอเรเตอร์ดูอาปูมีอะไรอีกมีอันนี้สำคัญด้วย new ad new ad แปลว่าอะไรภาษาไทย new ad แปลว่าเขาเรียกว่า subscriber ใหม่คนมือเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่มีใครใน operator พวกนี้มีใครได้เบอร์ใหม่เยอะกว่ากันใครได้เบอร์ใหม่ย้ายค่ายอะไรเงี้ยอู้เดี๋ยวนี้มีโปรโมชั่นย้ายค่ายเอากันแบบกันนำอ่ะsummer sale อ่ะช่วงนี้ย้ายค่าย1คือดูรายได้2คือดูจำนวนถ้าจำนวน new ad เพิ่มขึ้นปูลดลงพอมาคูณกันปุ๊บมันก็ยังพอไหวพอไหวกำไรได้รายได้ก็ยังรายได้สุทธิยังเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าถ้าลดลงทั้ง2อันก็เสร็จเลยนะฮะนิวแอดเนี่ยก็จะแข่งกันนะครับแข่งกันในเรื่องของโปรโมชั่นแต่ว่าพอถ้าใครเห็นสังเกตว่าพอนิวแอดเพิ่มขึ้นนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเขาดีขึ้นนะอย่าคิดว่าอุ้ยมีคนมาสมัครเยอะขึ้นพอนี่ลงไงเพราะอาปูลงเพราะอาปูลงเพราะอะไรเพราะไปโปรโมชั่นแย่งลูกค้าเข้ามาโทรฟรีโทรฟรีโทรหาแฟนฟรีโทรไม่อั้นกลางคืนโทรไม่อั้นเที่ยงโทรไม่อั้นกลางวันให้หลับครับอันแสดงว่าในภาพของโอเปอเรเตอร์ดู2ตัวอาปูกับนิวแอดตัวอื่นก็ส่วนโอเปอเรเตอร์วางระบบรีเทลอื่นๆเนี่ยก็ให้ดูว่าอะไรมันจะกลุ่มไหนมันจะมากลุ่มไหนจะมาก่อนหลังอันนี้คือกลุ่มสื่อสารที่ทำไมถึงว่าช่วงนี้กลุ่มวานระบบมันถึงได้มาโอเปอเรเตอร์ยังไม่มารอข่าวอยู่นิดนึงรออีกนิดนึงโอเคนี่คือทั้งหมดของช่วงกระดานดำช่วงหน้านะครับมาดูกันว่าประเด็นสำคัญของในประเทศต่างประเทศเป็นอย่างไรแล้วหุ้นแนะนำตอนนี้หุ้นใหญ่กับหุ้นเล็กใครจะแรงกว่ากันไปพบกันช่วงหน้าครับครับผมครับก็กลับมาช่วงท้ายของรายการครับนะครับเหมือนเช่นเคยสัปดาห์ที่แล้วโอ้ดูนสนุกสนานนะครับแล้วก็ช่วงของกลุ่มสื่อสารจะได้รู้แล้วนะครับว่าตอนนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยเรามาทีละกลุ่มตอนนี้กลุ่มสื่อสารนะได้รู้แล้วว่าตอนนี้ถ้าจะดูว่ามีปัจจัยอะไรทำให้กลุ่มสื่อสารขึ้นเป็นบางกลุ่มบางตัวแต่ตอนนี้เป็นปัจจัยพิเศษวันนี้ที่ลงมาเนี่ยเป็นปัจจัยพิเศษแต่ผมว่าปัจจัยพิเศษแบบนี้มันก็เป็นโอกาสที่ดีในการซื้อหุ้นเหมือนกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์หน้าเราจะเชียร์หุ้นกลุ่มสื่อสารว่าเล่ากลุ่มสื่อสารเยอะเลยกลุ่มสื่อสารเยอะจะมีเศรษฐกิจมีบ้างไหมก็มีนิดหน่อย
12กันยายอดค้าปีมีดัชนีความเชื่อมั่นนะครับของสหรัฐอเมริกาก็น่าจะออกมาแนวโน้มที่เป็นบวกแต่ว่าคนต่อตลาดหุ้นจะไม่ค่อยตื่นเต้นครับผมยุโรปยุโรปไม่เคยได้คุณต้นไปเร็วเว้ยไปแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นพูดยาวๆหน่อยยุโรป12กันยา production นะครับเป็นไม่ใช่ดัชนีนะเป็นตัวเลขผลิตจริงๆการภาคการผลิตจริงๆนะครับจีนก็มีอันนี้จีนเยอะจีนต้องตามเลยด้วยคุณต้นเพราะมันเริ่มมันชะลอตัวในเดือนที่แล้วใช่ถ้าชะลอตัวเรื่องของตัวเลขส่งออกเงินเฟ้อยังไม่เป็นไรแต่ industrial production หรือว่าภาคการผลิตชะลอตัวด้วยเนี่ยตามตัวเลข PMI ซึ่งมันชะลอไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ภาพของ commodity ได้ดูแย่แล้วก็ทำให้ภาพของเศรษฐกิจในเอเชียดูแย่ emerging market เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสวยถ้าจีนดูย่อลงมาแล้วก็ดูแล้วดูเหมือนว่าตัวเลขพวกนี้ดูเหมือนจะแย่จริงด้วยคุณต้นโอ้เพราะเราเคยบอกว่าตัวเลขส่งออกของจีนถ้าดีเราก็ดีด้วยถ้าแย่เราก็แย่ด้วยแต่โชคดีคุณต้นว่าโชคดีโชคดีตรงที่ว่าประเทศไทยเรามีในประเทศในประเทศช่วยไว้คือต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศชะลอหลังๆเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศที่อยู่นี้เริ่มแยกเรามาแบบเก่งอยู่คนเดียวยูนิคแปลว่าอะไรยูนิคแปลว่าแบบมาแยกตัวแยกตัวดูเด่นกว่าคนอื่นเลยเขาเรียกว่าเรามีประเด็นในประเทศที่แบบแตกต่างนะครับแล้วก็ทำให้ต่างประเทศเนี่ยมีเงินไหลเข้ามานะครับก็ประเทศนี้ก็คือมาตรการหลังครม.รับตำแหน่งใช่แล้วก็จะเริ่มเห็นเราจะเริ่มเห็นเยอะมากคุณต้นเชื่อไหมในอาทิตย์สองอาทิตย์แรกจะเป็นอาทิตย์ที่เรียกอาทิตย์อย่างฮันนีมูนของหุ้นไทยเลยของครม.เลยแหละเพราะว่าออกอะไรมาก็ดีจะออกอะไรมาดูสวยหมดเลยแล้วจะออกเดี๋ยวคนนั้นออกเดี๋ยวคนเดียวรัฐบาลเดี๋ยวเอากระทรวงนี้ออกเดี๋ยวกระทรวงนี้ออกเดี๋ยวกระทรวงนี้ออกโดยจับตาที่กระทรวงคมนาคมแล้วก็จับตาอย่าลืมดูด้วยกระทรวงสื่อสารด้วยกระทรวง ICT ว่า 4G จะเอายังไงมันก็คือมันมุมของการเก็งกำไรอ่ะนะครับโดยเฉพาะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเก่งกันทั้งปีเก่งทั้งปีสื่อสารนี่หลังจากลงมาเยอะจะเป็นอย่างไรเพราะเขารับข่าวเรื่องว่าเลื่อน 4G ไปแล้วถ้าสมมติว่ามีข่าวเราว่าเดี๋ยวจะจับเอามาพิจารณาเดี๋ยวแอดวานซ์ก็จะขึ้นอันนี้ก็จับตาดูนิดนึงนะขึ้นตัวใหญ่ซะด้วยตัวนี้นะครับมีผลต่ออินเด็กซ์แล้วก็การยกเลิกกฎอัยการศึกกับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็ดูหุ้นท่องเที่ยวจริงๆถ้าถามว่าผมชอบอะไรเนี่ยผมชอบกลุ่มโรงแรมปัญหามันแพงไปนิดนึงก็เลยหันมามองดูหุ้นกลุ่มแบบมองเครื่องบินไปเครื่องบินดูเครื่องบินมองสายการบินก็ดู AAVครับที่ดูน่าสนใจโรงแรมก็ดูเอราวันยังได้อยู่เอราวันยังได้อยู่ก็มีพูดปาร์ตบางจังหวะนะสำหรับเอราวันแล้วก็ AAV ก็อันนี้ก็เป็นมาตรการถ้าเผื่อยกเลิกมาปุ๊บเนี่ยไอ้2ตัวเนี้ยขึ้นเลยแล้วก็ไอ้ผลพวงจาก Thailand Focus เนี่ยมันมักจะทำให้เงินไหลเข้าอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันไปละไปแล้วซึ่ง1เดือนเนี่ยมันจะเข้ามาประมาณสัก 1.5 หมื่นล้านโดยเฉลี่ยครับผมนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกือบทุกวันเลยนะคือต่างประเทศเนี่ยซื้อมากกว่าขายใช่นะครับซึ่งก็เป็นซึ่งทำให้ทริกเกอร์ฟันที่อาทิตย์ที่แล้วทำงานขายไป 2-3 พันล้านไม่เอาหุ้นลงไม่ได้แล้วดันแล้วยังดันแบบดันแล้วฝรั่งมาเวลาดันเขาดันตัวใหญ่พวกปตท.ก็ขึ้น SCB BBL แบงก์ก็ขึ้น K-Bank นี่วิ่งหมดเลยนะครับเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่วิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยวิ่งขึ้นมายังไงเนี่ย market cap ก็จะสู้ตัวใหญ่ไม่ได้เพราะ market cap ตัวใหญ่เคลื่อนไหวนิดเดียวเนี่ยคุณมันก็ขึ้นแรงนะครับเราก็เลยได้เห็นหุ้นขึ้นแบบ 6-7 จุดได้บ้างเพราะถ้าหุ้นตัวใหญ่ไม่ขึ้นเนี่ยที่หุ้นแต่ตัวเล็กๆขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นบวก1ลบ2บวก2เพราะวันไหนบวก1ลบ2บวกนิดๆหน่อยแต่ตัวเล็กทั้งนั้นตัวเล็กโอ้โหขึ้นแบบ 15% จะเห็นบวก7บวก8ไอ้ตัวใหญ่มาแล้วไอ้ตัวใหญ่มาแล้วก็แสดงว่าในมุมมองเราคล้ายๆกับว่าตอนนี้เริ่มจะโยกไปที่หุ้นใหญ่แล้วเพราะฝรั่งเราดูรู้ฝรั่งจะเข้าจริงมั้ยจริงมั้ยอันนี้สําคัญการเมืองเราจะวิเคราะห์การเมืองนะฮะวิเคราะห์การเมืองกับตลาดหุ้นนี่คือความแปลกแยกของตลาดหุ้นไทยเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านว่าเก่งจริงๆเก่งจริงก็พยายามสีเขียวคืออะไรหลังรัฐประหารหลังรัฐประหารเงินไหลเข้าอินโดนี่คือเส้นสีเขียวคือเงินที่ไหลออกเน็ตเขาเรียกเน็ตบายของฝรั่งไหลหลุดไหลอันนี้ก็ขายประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็ไล่ลงมาจนสั่งรัฐประหารไหลลงมาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็ยังขายอยู่แล้วก็เริ่มซื้อบ้างนิดหน่อยก็ที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ซื้อเต็มที่แต่ถ้าดูของอินโดนีเซียอินโดนีเซียหลังจากที่มีการประกาศของเราประกาศรัฐประหารอินโดนีเซียขึ้นเลยกำลังบอกว่า ตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วอินโดนีเซียเริ่มนิ่งอินโดนีเซียไม่มีอะไรใหม่แล้วขายไหมขายไหมขายไหมเดี๋ยวไปดูหน้าขายไหมเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปแต่ว่าเป็นไปได้ไหมก่อนเป็นไปได้ไหมว่าเงินจากตรงนี้ที่เคยไหลออกไปจากประเทศไทยมันจะไหลกลับ
เข้ามาประเทศไทยซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นภาพไมโครแอสเซทอะโลเคชันไม่ใช่แมคโครนะคือทิปมาร์เก็ตคือทิปมาร์เก็ตอย่างเดียวคือแบ่งกันว่าอินโดฟิลิปปินส์กับไทยได้กันคนละกี่เปอร์เซ็นต์แบบเดียวกันแบบเดียวกันเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าเงินออกจากอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเงินต้องออกจากไทยแลนด์ด้วยมันอาจจะไหลจากอินโดมามาไทยไทยก็ได้หรือจากฟิลิปปินส์มาไทยก็ได้ครับผมนะครับก็หลังจากที่ภาพของรัฐประหารเราก็เงินไหลเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วมันน่าจะไหลกลับมาแวร์แวร์เรชั่นมันแพงหรือถูกกันอันนี้สำคัญคือวิเคราะห์เรื่องเงินนะวิเคราะห์เรื่องเงินนี่มาเรื่อง PE นี่วันนี้ข้อมูลอื้อซ่าวันนี้ก็สงสัยหายไปไหนมันไม่ค่อยพอมาเรียกประชุมก็ไม่มาอ๋อมานั่งทำนี่เองประชุมอะไรไม่เคยเห็นเลยเนี่ยก็เรียกประชุมตลอดก็วีไม่เคยเข้าโอเคเพื่อไปทำเพื่อไปให้กับท่านผู้ชมไทยแลนด์15เท่านี่คือ PE 12พี12เดือนพอเปิด12มาตอนแรก15เท่าจริงๆอันนี้ทุกคนก็รู้ทุกคนก็รู้อินโดนีเซีย 16.6 โอ้แพงกว่าเราเยอะนะแต่เมื่อกี้ช่วงแรกเราบอกว่ากำไรปีหน้าจะโต 16% ใช่แสดงว่าอันนี้ยังต่ำอยู่เราควรจะเป็นเท่านี้ถูกป่ะฟิลิปปินส์ไปกันใหญ่19 20เท่าโอ้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปได้ไหมว่าประเทศที่เงินเยอะๆเนี่ยที่ไหลเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มไหลกลับเข้าประเทศไทยนะแต่ทำไมหรือเปล่าแต่ก็ไหลเข้ามาเมื่อกี้คือทางบวกนะมีทางบวกก็คือว่าเงินไหลเข้าแล้วก็ PE เราต่ำกว่าเขาแต่อดีตของเราอดีตของเราเนี่ย14เท่าเนี่ย14เท่ากว่าเมื่อกี้ที่เราเขียนไว้อ่ะ14เท่ากว่าเส้นถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแพงอ๋อเราเคยสูงตั้งแต่ตอนปี13นะอ๋อตอนนั้นอินเด็กซ์ประมาณ 1,650 กว่าเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ถูกเมื่อเทียบกับในอดีตเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าจะทำอะไรเงินไหลเข้ายังไหลเข้าแน่จะทำอะไรเนี่ยก็ให้ระมัดระวังแล้วให้อยู่ในวงเงินจำกัดสับไปสับมาสับขาหลอกแต่ว่าหุ้นบางตัวไม่ขึ้น valuation เองจริงๆของไทยเราก็ตอนนี้เป้าหมายปีหน้านะก็ยังขึ้นอยู่นะคุณต้นเนี่ยเมื่อก่อนยัง1,630ปรับขึ้นตอนนี้ยัง1,650อันนี้ก็เป็นความคาดหวังไอ้ตรงเส้นสีส้มตรงนี้ที่1อยู่ที่1563เนี่ยคือกรอบที่เขาจะเทรดถึงตรงนี้เพื่อให้มีกำไรเหลืออยู่ในปีหน้าคือยอมซื้อตรงนี้แค่ตรงนี้พอแค่เส้นสีส้มเส้นสีส้มถ้าซื้อตรงนี้มันก็พีคแล้วนี่ก็พีคไปแล้วใช่ซึ่งไม่มีประโยชน์เพราะนั้นเขาจะซื้อแถวประมาณ1,560-670เพื่อให้มีกำไร12เดือนข้างหน้าประมาณนี้ประมาณ 7-8% ครับผมก็แสดงว่าปีหน้านี่คือของคอนเซนซัสหรือของเราอันนี้ของคอนเซนซัสเฉลี่ยนั่นก็แสดงว่าดัชนีถึงแม้ปีหน้าจะมองกัน 1,600 แต่ผมเชื่อนะว่าทุกคนจะปรับเป็น 1,700 ไว้ตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่ากำไรปรับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาจะคาดหวังว่าดัชนีอาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ 1,600 จากเงินฝรั่งที่เราซื้อเมื่อกี้นี้แต่คราวนี้ถ้าฝรั่งเข้าจริงอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวดูรูปนี้คุณต้นจะเห็นชัดรูปนี้ผมเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมแนะนำลูกค้ากสิกรก่อนว่าให้เริ่มซื้อหุ้นตัวใหญ่อันนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลนี้เปิดรับทรัพย์กสิกรไม่ผมไม่ได้มารายการนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะเพราะว่ารายการนี้อัดวันศุกร์แล้วเผอิญข้อมูลนี้มันมาศุกร์บ่ายมันเลยออกไม่ทันออกไม่ทันแต่ว่ามันก็ยังดูได้อยู่นี่คือผมเอา market cap ของเซ็ต50เซ็ต50หารด้วยเซ็ตทั้งหมดอ๋อถ้าข้างบนแสดงว่าเซ็ต50แพงถ้าข้างล่างอยู่ข้างล่างแสดงว่าเซ็ต50ถูกเพราะว่าไอ้เซ็ตขึ้นไปเยอะคือตัวใหญ่จะเริ่มดีแล้วตัวใหญ่จะเริ่มเนี่ยนานๆทีจะเห็นอยู่ตรงนี้สังเกตไหมคุณต้นนานๆทีจะเห็นอยู่ตรงนี้แล้วพอเห็นอันนี้คือ1 standard deviation อันนี้ลบ2เลยคุณต้นคุณต้นอันนี้บวก1นี่บวก2นี่ลงมาลบ3เลยนะโอ้ลบ 3.5 ลงมาลบ3 SD เลยนี่ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ำมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ลบ2ซึ่งก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะวิ่งมาแบบนี้คุณต้นวิ่งแบบนี้จึ๊กจัก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 ขึ้นมาคือเทียบกันระหว่างตัวเล็กกับตัวใหญ่เทียบกันระหว่างตัวเล็กกับตัวใหญ่นะมันน้องๆที่ศึกษาอยู่ตอนนี้นะใครศึกษาเรื่องสถิตินะเขาสอนเรื่อง standard deviation นะก็จำไว้บ้างผมยังไม่รู้สูตรเลยจำไม่ได้แต่รู้ว่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานความเบี่ยงเบนมาตรฐานว่าเบี่ยงไปทางลงเท่าไหร่เบี่ยงทางขึ้นเท่าไหร่ได้รู้ว่าที่มาที่ไปของเราในวิธีการดูว่าดูความเสี่ยงดูการเบี่ยงเบนออกไปใช่ครับตอนนี้คือการเบี่ยงเบนคืออยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นการเบี่ยงเบนที่เพี้ยนกว่าปกติมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ถ้าตามสถิติแล้วเนี่ยเซ็ต50ก็จะขึ้นมากกว่าเซตโดยภาพรวมเพราะฉะนั้นถึงแม้ตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นกันอยู่แต่มันก็จะเริ่มเล่นกันแบบเป็นตัวเป็นสตอรี่ต้องดีจริงต้องจ้องกันจริงๆต้องจ้องกันดีๆ นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยตัวใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มสบายใจแล้วแสดงว่านับจากนี้ไปนะครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นขนาด
เล็กจะขึ้นได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ก็คือเซ็ต50แต่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตัวใหญ่กลางสัปดาห์เริ่มมาแล้วศุกร์เริ่มมาแล้วเริ่มมาละตัวใหญ่เริ่มมาละเป็นไปตามกราฟรูปนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าตัวใหญ่เนี่ยมันน่าจะเริ่มมาบ้างแล้วกลุ่มไหนถึงแม้จะเรียงเล่นตัวเล็กอยู่นะกลุ่มไหนเชื่อว่ากลุ่มแบงค์กลุ่มแบงค์เพราะกลุ่มแบงค์เป็นกลุ่ม ที่ PE ถูกที่สุดแต่พลังงานเราก็มองว่ามีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของคอมมอดิตี้ด้วยของอะไรว่ามันคือรีบาวด์คือพบมาก็คือมาเพราะไม่เงินนะก็เลยรีบาวด์เล็กน้อยแต่ว่าคุณกวีเชื่อว่าผมก็เชื่อเหมือนกันนะเชื่อกลุ่มแบงค์เหมือนกันผมเชื่อว่ากลุ่มแบงค์แล้วที่เราเลือกเนี่ยเผอิญเนี่ยเราไม่เชื่อเราไม่ได้เลือกแบงค์ใหญ่แต่เลือกหุ้นที่อยู่ในเซฟ50เหมือนกันจริงแบงค์ก็คงขึ้นแหละนะครับแต่เราเลือก TCAP ทุนธนชาติที่เลือก TCAP เพราะว่า1คืออยู่ในเซฟ50คุณต้นนะครับแล้วก็ลุ้นกันว่าเดี๋ยวปลายกันยาเนี้ยจะมีการจ่ายปันผลคาดว่าจะจ่ายประมาณ57สตางค์คิดเป็นยิวประมาณ 1.7% อันนี้คือครึ่งปีครึ่งปีแต่ถ้าทั้งปีคูณ2ก็3กว่าก็ได้3%กว่าใช่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลุ้นกันเรื่องของเงินปันผลด้วยแล้วอย่างนึงที่ผมชอบนะก็คือว่าตัว Price per book value นะราคาหุ้นหาด้วยมูลค่าตามบัญชีใช่ครับมันแค่ 0.9 กว่า 0.9 เท่าไม่ถึง1ไม่ถึง1นะปกติหุ้นแบงค์มันต้องเกิน1เหมือนสมัยก่อนตอนที่เราเคยแนะนำหุ้นแบงค์ขนาดใหญ่บางตัวตอนนั้นคือ1อ่ะมันเลยขึ้นไป1กว่าใช่ไอ้นี่ 0.9 กว่าเอาแค่1ก็กำไรเยอะแล้วใช่แล้วก็คุณต้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเริ่มเห็นหุ้นกลุ่มยานยนต์วิ่งขึ้นมาละสมบูรณ์แอดวานซ์อะไรที่เราเคยเชียร์ก่อนหน้านี้มันเริ่มขึ้นมาละรถยนต์ขึ้นมาละแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ TCAPก็ทีแคปปล่อยสินเชื่อรถยนต์ไงเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทีแคปจะวิ่งมาเนื่องว่าสินเชื่อรถยนต์ครึ่งปีหลังจะเริ่มมีการฟื้นตัวเนี่ยมันจะเริ่มมาละแสดงว่าปีหน้ากำไรของทีแคปจะโตมากโตมากโตมากใช่ครับเพราะฉะนั้นแนะนำทีแคปนะครับราคาพื้นฐาน39.50 บาทนะครับผมอันนี้คือทั้งหมดของคู่หูนักลงทุนครับผมนะครับก็ลงทุนอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับเอาสติตั้งสติดีๆวันนี้ตอนนี้นะครับการเคลื่อนย้ายเงินบางคนบอกว่าเพิ่งจะขายตัวใหญ่ไปซื้อตัวเล็กตอนนี้เรามองว่าตัวเล็กเริ่มจะแผ่วแล้วมองหุ้นขนาดใหญ่จะดูน่าสนใจกว่าครับสำหรับนี้แต่ก็วงแต่ก็เปิดไม่นิดนึงลงทุนในวงเงินจำกัดเพราะเราอยู่ในระดับที่ไม่ได้ถูกละครับอันนี้คือทั้งหมดของรายการคู่ลงทุนนะครับก็เช่นเดิมนะครับขอทุกท่านลงทุนอย่างมีความสุขติดตามเราผ่าน Twitter @kuhu @khuhuu แล้ว Facebook ผมนะครับประเดิมพบสงเคราะห์แล้วของผมกวีชุยเกษมครับหมดเวลาจริงๆครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ